ดีดี้ขอเอาใจคนรักดอกไม้กันสักหน่อยนะคะเพราะว่าสถานที่ที่ดีดี้จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินเนี่ยคนรักดอกไม้รอคอยอย่างมากเลยค่ะเพราะว่านี่คืออันซีนของจังหวัดนครปฐมมาพร้อมกับชมพูพันทิพย์เป็นแนวอุโมงดอกไม้อย่างสวยสดงดงามจะสวยอย่างที่ดีดี้พูดจริงหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะว้าวมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับถนนชมพูพันทิพย์หรือตาเบบูย่าสีชมพูจำนวน407ต้นตลอด2ริมถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์ด้านหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนั่นเองนะคะโดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมาเป็นประธานเปิดพิธีเปิดในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นการเผยแพร่ความงามทางธรรมชาติของแนวต้นชมพูพันทิพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรุกขมรดกแผ่นดินโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประจำปี2562ด้วยค่ะการปลูกต้นชมพูพันทิพย์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นแนวคิดของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วัฒนาเสถียรสวัสดิ์เมื่อปีพุทธศักราช2520หรือ47ปีแล้วนะคะขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านแรกได้มีนโยบายปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นแนวกันลมแล้วก็เพื่อเป็นร่มเงาค่ะปัจจุบันนะคะวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้ค่ะได้ปลูกต้นชมพูพันทิพย์ไว้ในพื้นที่ทั้งหมดรวมๆ 1,258 ต้นเริ่มทยอยออกดอกแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ครบทุกต้นค่ะโดยจะออกดอกปีละ1ครั้งนะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงมีนาคมนะคะแล้วก็จะเบ่งบานสะพรั่งอยู่ได้เพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้นแล้วก็จะร่วงโรยลงไปตามธรรมชาติดังนั้นนะคะยังมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ชมใครสนใจนะคะอยากจะไปถ่ายภาพสวยๆนะคะกับตาเบบูย่าสีชมพูหรือที่ถนนชมพูพันทิพย์อันซีนของจังหวัดนครปฐมนะคะก็ไปกันได้เลยนะคะพิกัดอยู่ที่ด้านหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตกำแพงแสนที่จังหวัดนครปฐมค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ